นับเวลานะครับอันนี้ต้องถูกไอ้ตรงอะไรพี่ถ้ายังไงเป็นสับไรค่ะจำปัจจบีอาจารย์ร้อยไม่ได้ค่ะร้อยไม่ได้ขับไปนิดคนเดียวไหมครับนมันนี่นะนี่ค่ะดูได้เลยอาจารย์อาจจะใส่เป็นตับแบบเขาก็ได้ถ้าจะมีเป็นเซตอ่ะตอนแรกก็ไม่กล้าใส่กลัวจะติดกันทุกวันเวลาครั้งตอนเช้าไงฮะเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะต้องไปเจอมาจากศิวลึงเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องเดี๋ยวติดกันNo. ไปเลยคนแรกเออนี่เปิดมองกระจกไปสิแหละอยู่ตรงนี้พอดีเลยตำบลนี้เรียกว่าตำบลอะไรเอ่ยตำบลปัจจุบันเรียกว่าตำบลขยาแต่ในอดีต
สมัยที่พระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับที่นี่เรียกว่าอุรุเวลาเวนานิคมนะจำชื่อได้ไหมเพราะต้องมาสูตรพิยะแสดงว่าพราหมณ์สูตรนี้เนี่ยตัดหญ้าพวกนี้ไปทำปูหลังคาบ้านบ้างอะไรเงี้ยไปสารแต่ว่าผมก็ส่งรับยาคาแปดกรรมแล้วก็เสพไปปูอาสนะที่ต้นปูฝั่งโน้นนะครับเราจะลงตรงนี้ใช่ไหมครับเอาละพร้อมแล้วตอนนี้ก็ให้ท่านอาจารย์ที่ฮะรถไปจอดตรงที่รับต้นโพอันนี้เราพอคนไทยเห็นเกิดความสงสารก็ให้สิ่งของต่อมาก็เลยมาตามในตู้หมู่บ้านคือมันเป็นหลักการสร้างจริงๆมันจะต้องมีนางสุชาดาเนี่ยเป็นคนหญิงนะเป็นคุณนายเพราะว่าพ่อเป็นลูกสาวของแม่ทัพเนี่ยก็ต้องเป็นคุณนายเอาละเลยจ้าล่ะนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อเลยจ้าล่ะน้ำเหนียวครับทำให้มีความสวยงามเราก็พยายามหนีเขาเขาพยายามตามเราอาจารย์ยิ่งหนีเขายิ่งตามไงโอเคเอาละพี่เดี๋ยวฟังบรรยากาศเรื่องราวของบ้านนางสุชาดาจุดที่เราทุกท่านกำลังยืนอยู่นี้นะครับก็คือเป็นเจดีย์สร้างครอบบ้านนางสุชาดาซึ่งนางสุชาดานั้นสมัยที่ได้เป็นลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านขณะที่โตเป็นสาวตามวิสัยของผู้หญิงทั้งหลายในประเทศอินเดียก็มีความปรารถนาพอโตเนี่ยนางก็ไปที่ต้นไทรที่อยู่ทางด้านหลังของคุณโยมเนี่ยไปขอพรว่าขอให้ได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีตระกูลที่เสมอกันแล้วข้อที่สองปรารถนาอยากจะได้บุตรคนแรกเป็นผู้ชายก็ไปขอพรจนกระทั่งว่านางได้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีตามที่ต้องการอยู่ที่เมืองพาราณสีแล้วลูกชายของนางที่ให้กำเนิดขึ้นมาก็คือท่านยสะก็แต่งงานจนกระทั่งว่าลูกชายโตก็ไม่มีโอกาสได้เดินทางกลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านก็ปรารภที่จะทำพิธีพรีกรรมก็คือบวงสรวงสอบบุญแทนคุณเทวดาก็เนื่องจากว่าบ้านเนี่ยมีวัวเยอะอยู่ก็เอาวัวเนี่ยไปเลี้ยงในป่าชะเอมให้วัวกินเถาชะเอมเสร็จแล้วก็เลือกแม่วัวพันดีเนี่ย 1,000 ตัวรีดนมเอามาให้แม่วัว500ตัวดื่มแล้วก็รีดนมของแม่วัว500ตัวนั้นให้กับแม่วัว250ตัวก็ลดลงมาจนเหลือ8ตัวเสร็จแล้วก็เอาถาดทองเนี่ยไปรีดด้วยความมหัศจรรย์ปรากฏว่าน้ำนมของแม่วัวไหลออกมาเลยแล้วก็มาปรุงเป็นข้าวมัทุปายาสขณะที่ปรุงข้าวมัทุปายาสก็ให้นางปุณณทาสีคือนางทาสีนี่จะเรียกว่านางปุณณตลอดในพระคัมภีร์นะมีอยู่ชื่อเดียวคือนางปุณณทาสีก็ไปทำความสะอาดต้นไทรซึ่งในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าของเราบำเพ็ญทุกขกิริยาที่ภูเขาดงคสิริภาษาทิเบตเรียกว่าปราคัมโพธิก็มองเห็นอยู่ทำไมตอนนี้มองไม่เห็นเจ้ามีภูเขาอยู่ตรงโน้นนะโยมนะภูเขาดงคสิริอยู่ล้างตาตาตรงนั้นไกลพอสมควรแล้วก็นางก็ดีใจเพราะว่าคนใช้เนี่ยรีบกลับมาบอกคุณนายว่าเทวดามารับเครื่องพิธีกรรมแล้วถ้าเธอพูดจริงเราจะให้เธอเป็นลูกสาวคนโตเพราะว่าคนชายเนี่ยอายุมากกว่าลูกชายนางก็รีบเอาข้าวมาทุกใบญาติโยมซึ่งปรุงเป็นที่เรียบร้อยใส่ชาทองคำแล้วก็ครอบด้วยชาทองคำอีกใบหนึ่งแล้วก็ตรงไปที่หัวต้นไทรจากนั้นก็ถวายเสร็จนางก็กลับมาก็มาจับนางคุณนาคาสีนี่อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มอบเครื่องประดับยกให้เป็นลูกสาวคนโตต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็นำข้าวมัทุปายาสที่ถวายพร้อมด้วยถาดทองเนี่ยตรงไปที่ท่าภาษาบาลีว่า
ติฏฐะไปที่ท่าสุปฏิฏฐะคือท่าที่อธิษฐานลอยฐานพระองค์ก็ได้ชำระร่างกายแล้วก็ปั้นข้าวมัทธุปายาสได้49ก้อนซึ่ง49ก้อนเนี่ยเท่ากับจาวตาลถ้าเราไม่มาอินเดียเนี่ยเราจะเข้าใจว่าตาลในที่นี่คือตาลตโนดใช่ไหมมันใหญ่มากเท่ากับกำปั้นเราได้นะแล้ว49ก้อนเนี่ยมนุษย์หรือเทวดาคงทานไม่หมดเพราะมันใหญ่มากต้องเป็นกะละมังแต่ว่า49ก้อนในที่นี้ก็คือเท่ากับจาวตาลตาลีที่ชี้ให้โยมดูเหมือนต้นอินทผลัมนั่นแหละเท่าผลพุทราประมาณเท่าหัวแม่มือเรานี่แหละก็49ก้อนก็เป็นคำเล็กๆแล้วก็บริโภคพอบริโภคเสร็จพระองค์ก็ไม่ยึดติดในถาดทองคำนั้นเพราะว่าพระองค์ปรารถนาโพธิญาณก็นำถาดทองเนี่ยลอยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าถาดทองลอยทวนกระแสน้ำเนี่ยเราจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณถ้าถาดทองลอยตามกระแสน้ำแสดงว่าเราจะไม่ได้บรรลุอะไรเลยด้วยความมหัศจรรย์ถาดทองคำใบนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ำไป82เสร็จแล้วก็ตกกระทบกับถาดทองคำของพระพุทธเจ้าในอดีตกี่พระองค์สามพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้ากับสัมโพพระพุทธเจ้าโกนาคมโนพระพุทธเจ้ากัสสปะพระองค์เป็นองค์ที่4ก็คือโคตโมองค์ที่5คืออริยเมตไตรโยก็จะมาลอยที่นี่เหมือนกันแต่พระองค์เนี่ยต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาถึง7ปี6ปีขออภัย6ปีส่วนว่าทำไมต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6ปีเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนพอลอยเสร็จโยมปรากฏว่าถาดก็ไปกระทบกันเสียงดังกริ๊กพญานาคตัวหนึ่งเฝ้าถาดอยู่โยมนอนเฝ้าถาดอยู่พอเสียงถาดทองคำกระทบกันก็เลยตื่นขึ้นมาบอกว่าเอ้าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วเมื่อวานเพิ่งตรัสรู้ไปองค์หนึ่งวันนี้มาตรัสอีกแล้วพญานาคเนี่ยนอนนานมากเลยนอนมาคราวนี้พอนอนนานไปยังไงบรรดาพวกบริวารของพญานาคชื่อว่ากาลนาคราชองค์นี้ชื่อกาลนาคราชอยู่ปัจจุบันยังอยู่นะอยู่ในพิภพของนาคพวกนาคบริวารทั้งหลายเห็นว่าหัวหน้าใหญ่เนี่ยนอนไม่ยอมมาประชุมไม่ยอมมาบอกงานบอกการก็เลยพากันว่ายน้ำด้วยความสนุกสนานโยมว่ายไปเรื่อยโยมพอออกพรรษาไปถึงนกทายพอดีก็เลยพากันฉลองจุดบั้งไฟพญานาคบูชาพระพุทธเจ้าก็อยู่น้องสองเป็นบ้านของนางสุชาดาคือเป็นจุดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อก่อนจะเป็นเนินดินล้วนๆเหมือนด้านหลังโยมจะต้องไต่ไปอย่างนั้นต่อมาภายหลังก็ขุดเนี่ยโบราณคดีของคนกลางชื่อว่านาทีกัสสปะส่วนพี่ใหญ่ชื่อว่าอุลุเวนกัสสปะแล้วน้องน้อยอยู่ตรงที่เราข้ามสะพานมาเมื่อวานต้องสวดบนตรงขึ้นพาหุงตรงนั้นจะเป็นอาสมของท่านขยากัสสปะแล้วชะนีสาวพี่น้องในอดีตชาติเป็นใครเป็นน้องชายต่างมารดาของพระพุทธเจ้านามว่าพุทธะหลับหรือเปล่าเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังฟังแต่จำว่าได้จำว่าได้นะชาดินสามพี่น้องตั้งอาสมอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ที่มุงที่บางนี้ก็มาอยู่กลางแยกอย่างเงี้ยเคยทานข้าวพอรถลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเหลือเม็ดเดียวแล้วก็ไม่ทานเลยนั่งใต้ต้นไม้ก็เต็มใบไม้ทานเสร็จแล้วก็เอาเฉพาะใบไม้ที่ร่วงลงสู่พื้นดินแล้วก็เอาเฉพาะใบไม้ที่ร่วงใส่ตัวแล้วก็ปฏิบัติแบบคนแบบสุระอายของไม้ของบางเวลาเดินเนี่ยต้องกระยองเดินกลัวมันจะไปเหยียบสัตว์ที่มีชีวิตแล้วก็พอได้ยินคนไปหากิ่งไม้ใบหญ้าเด็กนิ่งกลัวก็หนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยจนกระทั่งไปอยู่ในป่าพวกก็แรกอยู่ที่ป่าเลยปฏิบัติอันแรกก็แบบอัตตาพิรมาสานโยกอันที่สองกามาสุขานิเนกานโยกก็คือการปฏิบัติตามใจตัวเองอันตรงนี้ไม่ปฏิบัตินะท่านศาสดาจารย์ป่าอีสีปัตนามึกตายวันบอกว่าพระโพธิสัตว์เจ้าละความเพียรเวรมาเป็นผู้มากๆมาบริโภคอาหารก็เลยหนีไปอยู่ที่นู่นพอพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเสร็จแล้วก็จึงเดินทางไปโปรดทำไมไปโปรดโยมพิจารณาแล้วบนสวรรค์โอ้โหเกิดมาไม่รู้กี่รอบรู้หมดแล้วพวกนี้ปัญญาไม่เท่ากับปัญจวัคคีย์ทำไมไม่โปรดชนินสามพี่น้องที่อยู่บริเวณตรงนี้ทำไมไม่ไปโปรดพวกสำนักทั้ง6ที่อยู่ในเมืองราชคฤห์ก็คลุกคลีดูแล้วพวกนี้ไม่มีปัญญาที่จะรับฟังแล้วที่สำคัญโยมไม่ได้ทำบุญไว้ท่านโกนธัญญะตั้งความปรารถนาทำบุญในนาข้าว9ครั้งตั้งความปรารถนาให้เป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์ใดก่อนใครเพื่อนเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องเดินทางไปที่เมืองพาราณสีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเดินทางไปพาราณสีแล้วพระองค์ก็บอกว่าโยมตอนนี้ถึงเวลาที่จะไปท่าอธิษฐานลอยฐานแล้วคุณครับสวัสดีครับเฮ้ยรันจิตเชิญเข้าเลยเ
นี่นี่ชิมก่อนร้อยเงินนี่นี่ก็ใช่เลยนะแม่ครับจะทากันที่นี่นะครับนี่นี่จะทอดแล้วก็น่าจะมาไม่ติดจะหลายอ่ะนะแดงทั้งหมดเลยเนี่ยมหันเนี่ยเคยเข้าไปครอบครองดูแลต้นโพอยู่แต่ว่าไม่ได้บูชาแต่ว่าเขาเข้าไปครอบครองสุดท้ายท่านอนาคาลิกะธรรมปาละชาวศรีลังกาอนาคาลิกคือคนไม่มีบ้านเรือนอยู่ท่านออกบวชนับถือพุทธศาสนาแล้วก็มาเรียกร้องขอคืนพระพม่าก็มาจะมีบ้านพม่าอยู่ตรงเสาเนี่ยตอนนั้นจะมีตรงนี้เรียกว่าท่าสุปฏิฐานท่าอธิษฐานลอยขาดขาดทองได้ลอยทวนกระแสน้ำไปถึงป่ายากกระดาษสมุทรอยู่ประมาณ82แล้วก็ตกกระทบกับฐานสำคัญของพระพุทธเจ้าในอดีต3พระองค์องค์นี้เป็นองค์ที่4แล้วองค์ที่5ก็จะมาตรัสรู้คือในพระธรรมกัปนี้มีพระพุทธเจ้าทั้งหมด5พระองค์ด้วยกันพระพุทธเจ้ากากโกสันโธโกนาคมโนกัสสโปโคตโมแล้วก็ศรีอริยเมตไตโยพระพุทธเจ้า5พระองค์หรือแต่ละกลับจะไม่เหมือนกันกลับนี้เรียกว่ากลับเจริญพัทระแปลว่าเจริญมีพระพุทธเจ้า5พระองค์มาตรัสรู้แล้ว4พระองค์แล้วในอนาคตข้างหน้าจะมาอีก1องค์แต่พระศรีอริยเมตไตรจะมาบังเกิดเมื่ออายุมนุษย์ได้20,000 ปีแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอายุน้อยมากคือแค่100ปีท่านจะบำเพ็ญบารมีเพียงแค่7วันชาวบ้านเดินข้ามฝั่งเฉยคือเมื่อก่อนไม่มีสะพานก็จะเดินข้ามเอาแม้แต่คณะผู้แสวงคุณก็เดินข้ามจากจุดนี้เดินข้ามไม่มีสะพานแล้วก็ไปขึ้นรถฝั่งนู้นเพื่อไปทำธุระไปติดต่อสถานีตำรวจไปติดต่ออำเภออะไรก็ฝั่งนี้ไปไม่ได้เมื่อสะพานเพิ่งมาสร้างมาไม่กี่ปีเนี่ยตอนนี้เมื่อโยนถ่ายภาพเสร็จก็เดี๋ยวเราได้ไปที่ต้นพันธุ์มหาโพธิ์นะไปตรวจตาพระพุทธเจ้าก่อนเราจะรอของเราได้เลยน้ำไม่มีเหมือนกันน้ำเขาแทบจะไม่เคยมีครับตอนนั้นมันแรงมากแล้วถ้าคุณพอลาท่านแสดงว่าเขาจำได้เนี่ยใช่ไหมอาจารย์ทุกคนเป็นอาจารย์หมดนะคนไทยมาที่นี่ก็เราก็เรียกครูบาอาจารย์ที่นำทางมานะครับเป็นเรียกมาด้วยกันอาจารย์โพอาจารย์โพจริงๆเขาเรียกอาจารย์แต่ว่าเขาขายใบโพครับอาจารย์อาจารย์โพนี่มันรู้จักชื่อกูเองไงวะเขาขายใบโพแต่เขาเรียกคนไทยอาจารย์ทุกคนนะครับอาจารย์โพนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดเรียกว่าท่าน้ำลอยถาดนะครับลอยถาดพุทธเจ้ารับข้าวมัทุปายาตจากนางสุชาดาสวยเสร็จแล้วก็เอาถาดมาลอยตรงนี้แล้วก็อธิษฐานจิตนะครับว่าถ้าจะได้ตรัสรู้ขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำไปนะฮะถาดแล้วก็ลอยทวนกระแสน้ำไปแล้วก็จมดิ่งลงไปตามบาดาลใต้บาดาลนะฮะไปกระทบกับถาดของพุทธเจ้าองค์ก่อนนะครับเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ทรงรับยาคานะครับก็เดินข้ามแม่น้ำไปปูยาคาเนี่ยยากุสาเนี่ยนะฮะไปปูเป็นบัลลังก์วันนั้นเป็นวันที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่เลยว่าจะตรัสรู้
พระองค์บอกว่าหลังจากที่ปูหญ้าคาประทับนั่งแล้วเนี่ยก็ตั้งจิตอย่างแน่วแน่ว่าตราบใดถ้าหากว่าเรายังไม่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ลุกจากอาสนะที่นั่งนี้อย่างเด็ดขาดแม้ว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามเถิดอันนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับเป็นคำอธิษฐานของพระองค์แล้วก็ประทับนั่งทรงพิจารณาไปตามยามต่างๆนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็จะมีพญามารนี่แหละมารบกวนใช่ไหมมารประจนมารวิชัยเนี่ยนะฮะเรื่องมารต่างๆนี้นะครับจะพูดก็ได้ทั้งบุคลาธิสถานหรือธรรมาธิสถานก็ได้ทั้งนั้นแหละนะฮะถ้าจะเรียกว่ามารเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวหน้ากลัวเป็นยักษ์เป็นพูดผีปีศาจมารบกวนอย่างนั้นใช่หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าหาว่าคิดในแง่ของตัวธรรมะก็คือพระองค์ตอนนั้นที่จะตรัสรู้นี่ก็คือต้องการที่จะตัดกิเลสทุกอย่างถ้ามารก็คือกิเลสก็แสดงว่าพระองค์ทรงละสิ่งที่หยาบหยาบทั้งหมดมาได้หมดแล้วในที่สุดในวันที่จะตรัสรู้นี่ก็คือจะทรงละกิเลสที่ละเอียดที่มารมาทวงเอาบัลลังก์ของนี่บัลลังก์ของฉันทะลุออกไปนั่นก็คือการต่อสู้ทางจิตของพระองค์นั่นเองนะครับนั้นก็ในวันเพ็ญวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6เป็นวันที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยแน่ๆนะในยามที่1ก็ได้บรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณนะคือระลึก